ราไปกันก่อนเถอะค่ะคุณหญิงแม่ฉันว่าใยกระดูกเพนนีเนี่ยนางต้องคิดว่าอาเนี่ยเป็นคู่แข่งแน่เลยอ่ะโอ้ยเนี่ยชุดนี้สวยชอบนี่ชุดนี้เลยเธอนะขึ้นมาทำแบบนี้เลยนี่อ๋อเป็นราชินีแห่งอียิปต์ไงจ๊ะใช่มือต้องสูงขึ้นอีกนิดนึงสูงขึ้นแล้วก็อีกครั้งนึงฉันพ่อคุณยาวสีเหลืองทองแล้วสวยอาร์ตล่ะอยู่ที่โต๊ะทำงานครับคุณเมฆเดี๋ยวพร้อมประชุมแล้วเนี่ยผมไปตามให้รอคุณหญิงโรสมาก่อนนะระหว่างรอเนี่ยเราจะประชุมเรื่องอื่นไปก่อนแล้วค่อยไปคุยกับผู้กำกับได้ค่ะแล้วคุณเพนนี่กับคุณนายมาหรือยังอ๋อมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ห้องรับรองค่ะอ้าวแล้วแห่มาอยู่ที่นี่กันหมดมีใครดูแลสองคนนั้นหรือเปล่าฮะถ้าคุณหญิงโรสมาเห็นเขาจะว่ายังไงเนี่ยฮะเดี๋ยวจอยไปดูให้ตอนนี้เลยนะคะไปแล้วค่ะไอ้ปอบเพื่อนเลยยังไงเนี่ยฮะเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยต้องสั่งต้องป้อนข้อมูลตลอดพงศ์ครับไปตามเจ๊กันมาได้แล้วไปได้ครับพิมพ์นี่ค่ะจะไปไหนอะเราตอนนี้ยังคิดไม่ออกค่ะเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวกลับมาบอกนะคะแต่ละคนโหเจ๊นี่ฉันกำลังตามหาเจ๊อยู่พอดีเลยคุณเมฆก็คิดถึงสงสัยอยากจะเห็นหน้าเจ๊ใจจะขาดแล้วมั้งแหมพงปากดีนักนะคุณเมฆเขามาได้ยินเข้าแล้วก็โดนด่ายาวเลยเราอะโหไม่โดนด่าหรอกเจ๊เพลอเพลอเนี่ยพาฉันไปเลี้ยงข้าวด้วยเลี้ยงเผือกกวนนะดิในฐานะที่ชอบเผือกอะโหเจ๊อะพนักงานบริษัทนี้ดูมีความสุขกันดีนะสวัสดีครับแล้วไม่ไปเตรียมตัวประชุมกันเหรอกำลังจะไปค่ะเราไปกันก่อนเถอะค่ะคุณหญิงแม่ไปค่ะคุณนายฉันว่าใยกระดูกเพนนีเนี่ยนางต้องคิดว่าอาเนี่ยเป็นคู่แข่งแน่เลยอ่ะสงสัยจะดูละครมากไปคงคิดว่าเจ๊เนี่ยจะไปฉกคุณนายของแกเมากันเข้าไปเขาเดินกลับมาแล้วก็ได้ยินนะโดนหางานใหม่กันทั่วหน้าเลยรีบไปประชุมเถอะแต่เจ๊ว่านะเรารีบตามไปกินเผือกกวนกันดีกว่าจะได้ไม่พลาด